วันนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ก็คือไม่ได้พรุ่งนี้ก็มาใหม่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่พรุ่งนี้มันก็ไม่แน่มะรืนนี้มันก็ไม่แน่การตกปลาไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทุกครั้งหรือเราจะทำอะไรสำเร็จภายในเวลาระยะสั้นทุกอย่างต้องมีเวลาของมันต้องฝึกฝนต้องอดทนแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรมันแค่แบบฝึกหัดเล็กๆของชีวิตที่จะสอนเราให้รู้ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่อให้มันเล็กน้อยแค่ไหนงานเล็กงานใหญ่คุณก็ไม่มีวันสำเร็จถ้าคุณไม่อดทนไม่มุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทำอยู่ชีวิตมองมดเราต่างคนต่างคนหาในวันที่ความรักใกล้หาบนเส้นทางที่เดียวเงาไขว่คว้าหาความหวังว่าสักวันหนึ่งฝันของฉันนั้นคงอีกไม่ไกลหาไปไขว่คว้ามาตกปลาไม่ได้ปลางามแทบตายไม่ได้เงินรอบๆกายผักบุ้งมากมายยังได้กินชีวิตยังไม่ตายยังมีไม่สายคงได้ปลาวันเวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไปที่เราติ่งไปสูงสุดปีไม่ไกลแล้วก็ผมบอกว่าเหมือนการฝึกซ้อมที่เสียเยี่ยวไปตัวละตัวหนึ่งก็120มันไม่ได้ปานจริงๆก็ข้ามไปเอาได้นะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องทำใจทำใจให้ยอมรับการสูญเสียบางทีเรา
ไม่คุ้มเอาชีวิตไปแลกกับ120นะลองเสียไปดีกว่าซื้อใหม่ได้แต่ชีวิตซื้อใหม่ไม่ได้ต้องเก็บชีวิตใหม่ระยะเมื่อกี้ตีไปแล้วไม่ได้เดินไปอีกหน่อยตีไปเรื่อยๆฮะจนกว่ามันจะเจอI'm fine.